เมาส์สนั่นจับตาความสัมพันธ์ไฮโซแชมป์น้ำหวานลงสตอรี่คายกันประเด็นของวงการบันเทิงที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษสำหรับคู่รักดร.ณัฐวุฒิม้าแก้วกับน้ำหวานรัศนภักดิ์โดยที่รู้จักกันในนามน้ำหวานเดอะเฟซที่ก่อนหน้านี้มีประเด็นชวนสงสัยในเรื่องของสตอรี่ทั้งคู่กับความรักซึ่งทางด้านดร.ณัฐวุฒิได้ออกมาเผยแล้วว่าแค่อยากเตือนน้ำหวานและมือที่3ว่าสิ่งที่ทำไม่ถูกต้องหากเขากลับมาก็พร้อมที่จะกลับไปแต่ก็เดือดอีกรอบเมื่อสาวน้ำหวานโพสต์ไอจีก่อนลบไปมีข้อความว่าอย่าลามไปถึงแม้จะด่าใครก็ด่าได้และมีปัญหามาเคลียร์กัน2คนไม่ใช่อะไรไปพูดกับแม่ฉันจนแม่ฉันร้องไห้ต้องทำไงในขณะเดียวกันทางด้านสามีโพสต์สตอรี่รูปควายอยู่ข้างแอ่งน้ำเล็กๆพร้อมข้อความที่ว่าน้องน่าสงสารพอออกไปหาน้ำกินนอกคอกดันเจอแอ่งน้ำเล็กๆที่มีแต่โคลนล่าสุดเพจเมาส์ใต้เตียงดาราได้โพสต์ข่าวของทั้งคู่แบบข้างต้นที่กล่าวไปแล้วนั้นแต่กลับพบว่าชาวเน็ตเข้าไปส่องอินสตาแกรมของสาวน้ำหวานที่ไปทานอาหารญี่ปุ่นร้านดังแห่งหนึ่งแต่บังเอิญว่าได้พบไฮโซแชมป์จิรัตเพชรนันทวงศ์ก็ได้โพสต์สตอรี่ทานอาหารญี่ปุ่นอยู่ร้านเดียวกันจึงเกิดการจับผิดนำภาพมาเทียบเกิดความคล้ายคลึงกันในเวลากันมากในเวลาใกล้กันมากจากมุมที่คล้ายกัน